ได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง9เมษายนนอกจากต้องเผชิญกับอากาศที่แสนจะร้อนแล้วนะคะบ้านเราตอนบนก็ต้องยังเจอพายุฤดูร้อนอีกด้วยค่ะทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกได้บางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าได้ด้วยเพราะว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ค่ะทำให้มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นนะคะจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมไทยตอนบนค่ะที่อากาศก็ร้อนอยู่แล้วทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นโดยจะเริ่มกันที่ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกก่อนนะคะจากนั้นค่ะก็จะไปที่ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือซึ่งวันนี้นะคะหลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบแล้วค่ะส่วนพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมค่ะภาคเหนือที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานมากที่สุด20จังหวัดค่ะโดยเฉพาะที่มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะไปที่ภาคกลางนะคะก็มีทั้งลพบุรีสระบุรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกนะคะก็มีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ